ังประชุมครม.มีข่าวมาว่าพลเอกประยุทธ์ขอบคุณที่พรรคพลังประชารัฐยังคงหนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเออนะฮะเออน่าคิดเหมือนกันนะจอมพิษดมยาดมไปดมยาดมไปประเทศชาตินี้นะครับก็มันมีหลายประเด็นที่เราต้องดูกันนะครับเพราะว่าถ้าจะมีพรรคใหม่เนี่ยมันต้องใช้เวลาในการก่อร่างสร้างฐานซึ่งปีเดียวอาจจะไม่พอนะครับถ้ารัฐธรรมนูญจะใช้พวกเกี่ยวกับเรื่องสมาชิกพรรคใช่ไหมครับเอาพูดง่ายๆคุณจะมุ่งจากพลังประชารัฐเข้าสู่พรรคใหม่เนี่ยมันไม่ได้ไปแต่นักการเมืองนะครับมันก็ต้องมาพร้อมกับสมาชิกพรรคสาขาพรรคใช่ไหมครับมันก็ยังมีกฎหมายพรรคการเมืองแล้วเดี๋ยวเราต้องดูว่าเขาจะยกเว้นหรือเขาจะปรับปรุงไอ้เรื่องไพรมารีไหมเพราะคราวที่แล้วเขายกเว้นไปใช่ไหมครับถ้าไม่ยกเว้นเนี่ยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรอันนี้เราพูดในฐานในกรณีที่ร่างรัฐธรรมนูญนี้ผ่านนะครับนะถ้าร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านเนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะเพราะถ้าไม่ผ่านก็แปลว่าเรื่องต้องกลับลงมาที่สภาอีกแล้วก็ไม่แน่ใจว่าต้องใช้เสียงเพิ่มจากเดิมหรือเปล่ามันจะต้องมีระเบียบตัวนั้นอยู่นะครับแล้วก็โดยการต่อรองกันในภาคเองเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าไม่ได้ดูเหมือนศึกจะสงบนะครับแต่ก็ต้องดูว่าคุณธรรมนัสเนี่ยจะยอมลดบทบาทตัวเองจริงหรือเปล่าใช่ไหมแต่ที่แน่ๆก็คือมันมีความพยายามที่จะเหมือนส่งคนที่นายกค่อนข้างไว้ใจเข้าไปทำงานมากขึ้นใช่ไม่ว่าจะเป็นคุณพีรพันธ์อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคุณพีรพันธ์ก็พาลูกของคุณชัดตาปูนมาด้วยมันก็ส่งสัญญาณว่าไอ้รัฐธรรมนูญเนี่ยน่าจะแก้ระบบบัตร2ใบเนี่ยน่าจะมาก็อาจจะทำให้พรรคเล็กๆเนี่ยเข้าไปผนวกกับพรรคใหญ่ๆเนี่ย มากขึ้นด้วยนะแล้วปัญหาของพลังประชารัฐก็คือว่าไม่มีนโยบายที่ชัดเจนอาจารย์พิษคือคุณจะมาอ้างว่ามีคนละครึ่งจะมีอะไรนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็อาจจะไม่เพียงพอนะไม่เพียงพอบทคือบทมันเป็นอย่างนี้คือมันมีรอยข้อต่อซึ่งมันไม่เคลียร์ใช่ไหมครับระหว่างความสัมพันธ์ของพลังประชารัฐกับประยุทธ์ถูกไหมครับคือคุณประยุทธ์เนี่ยเขาก็บริหารด้วยระบบราชการบริหารด้วยระบบราชการเขาเป็นพรรคระบบราชการพรรคสวนะครับฉะนั้นพลังประชารัฐจะทำได้ก็เฉพาะตัวที่เป็นรัฐมนตรีของพรรคตัวเองซึ่งถ้าดูเอาจริงๆเนี่ยรัฐมนตรีพรรคตัวเองก็ไม่ได้อยู่ในกระทรวงที่หวือหวามากเอาเข้าจริงเนี่ยกระทรวงซึ่งสำคัญจริงๆกลายเป็นกระทรวงแรงงานใช่ไหมครับกระทรวงเกษตรก็ไปปลดเขาออกแล้วโดยไม่คิดหน้าคิดหลังเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้มีใครนั่งคุมเกษตรยกเว้นคุณประวิตรจะอ้างว่าทุกเรื่องมาจากคุณประวิตรใช่ไหมถามจริงพรรคพลังประชารัฐมีอะไรอีกอ๋อมีDE อันนี้ DE ใช่ไหมครับแล้วที่เหลือด้านเศรษฐกิจทั้งหมดก็ไม่ใช่พลังประชารัฐทีนี้เมื่อกี้ที่คุณเก๋พูดเนี่ยมันจะมีอะไรที่น่ากลัวกว่านั้นคือไอ้การจะไปอ้างว่ามีผลงานไหมเขาอาจจะอ้างว่าเขาร่วมรัฐบาลที่แล้วมาลุงตู่ทำนู่นทำนี่แต่ในรอบนี้เนี่ยมันต้องดูว่าลุงตู่เนี่ยจะกล้าโปรโมทนโยบายก่อนเลือกตั้งไหมแล้วนโยบายพลังประชารัฐเองเนี่ยคนเขารู้แล้วนี่ว่าพูดไปก็ทำไม่ได้ใช่ไหมครับพูดไปก็ไม่ทำแล้วเราจะรู้ได้ไง ว่านโยบายของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในนั้นและท้ายสุดผมคิดว่าที่มันที่สุดของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยผมอยากรู้ว่าใครจะเป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งเขาย่อมไม่ใช่ลุงตู่แสดงว่าต้องเป็นคนที่มีบารมีลุงป้อมไงลุงป้อมไม่จำเป็นไงลุงป้อมอาจจะไม่ลงก็ได้หรือจะเป็นบิ๊กชิงนี่แหละเอาบิ๊กชิงนี่แหละบิ๊กชิงกลับมามาใช้งานเมื่อกันไปซะนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ตอนนี้พลเอกประยุทธ์ขายเนี่ยคือสุดท้ายแล้วขออยู่ต่อไปเลยอีก5ปีประเทศจะดีขึ้นใช่คือขายฝันแล้วนะฮะทั้งที่ผ่านมานี่ฝันร้ายกันมาตลอด7ปีนะ